Thanks, mate. เอาล่ะครับทุกๆคนขอสวัสดีทุกๆคนและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง WhatsApp ช่องที่พวกเรานั้นนะครับจะพูดคุยกันทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับพวกเราได้ยินข่าวดีที่เป็นข่าวดีมากๆสำหรับพวกเราเรื่อง Pirates of the Caribbean ครับหลายๆคนนะครับที่กำลังรอคอยหนังเรื่องนี้อยู่ข่าวดีก็คือหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้ไฟเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวที่จะเริ่มเขียนบทแล้วก็เริ่มถ่ายทำกันต่อไปทีนี้ครับมันกลับมีเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยพาทุกๆคนนั้นมาพูดคุยกันในวันนี้ครับและเรื่องนั้นก็คือจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าใน Pirates of the Caribbean ในรอบนี้นั้นไม่มีจอห์นนี่เดปบอกตามตรงเลยนะครับว่าส่วนตัวผมเองนะครับความมันของพระเลอออดิแคริบเบียนมากกว่า 80% ส่วนตัวของผมนั้นมาจากชายที่มีชื่อว่าจอห์นนี่เดปทั้งนั้นเลยครับสำหรับผมแล้วแฟนชายพระเลอออดิแคริบเบียนนั้นที่ไม่มีจอห์นนี่เดปมันก็เหมือนกับว่าไม่ใช่พระเลอออดิแคริบเบียนเลยเปรียบเสมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นแหละครับที่ไม่มีแดเนียลเรดคีฟเป็นแฮร์รี่มันก็ให้อารมณ์ประมาณนั้นแหละครับสำหรับผมนะแต่ไม่ว่ายังไงเลยก็ตามนะครับพวกเราก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจอห์นนี่เดปจะเป็นยังไงแต่ถ้าพูดกับพูดเลยครับมันเป็นไปได้ยากมากๆครับที่หนังเรื่องนี้เนี่ยหากว่าไม่มีจอห์นนี่เดปแล้วมันจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างที่เคยผ่านมายอมรับเถอะครับว่าเกินกว่า 50% ของหนังเรื่องนี้นั้นมาจากแฟนคลับของแจ็คสเปโร่กันทั้งนั้นเลยหลายๆคนนะครับชอบหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะแจ็คสเปโร่ตัวของแจ็คสเปโร่ภายใต้จอห์นนี่เดปที่เขาแสดงอยู่สีสันทุกๆอย่างการเล่นการอะไรพวกนี้หากว่ายังมีจอห์นนี่เดปที่ยังรับบทเป็นแจ็คสเปโร่อยู่ผมเชื่อครับว่าหนังเรื่องนี้นั้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่กรณีของจอห์นนี่เดปล่ะหากว่าวันนึงไม่ใช่เขาแฟนชายเรื่องนี้จะไปต่อกันได้ไหมจริงๆแล้วนะครับเราก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่พูดกับพูดเลยครับการมาของภาพยนตร์เรื่องที่6ของ Pirates of the Caribbean นั้นแน่นอนครับว่ามันจะต้องสานต่อการผจญภัยของแจ็คสเปโร่อย่างแน่นอนและนี่ก็คือสิ่งที่เจอร์รี่แบ็คไฮเมอร์นะครับเขาต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้นครับถึงแม้นะครับว่าครั้งหนึ่งเขาเคยจะให้สัมภาษณ์แบบเล่นๆว่าจอห์นนี่เดปเนี่ยเขาเก่งมากเก่งมากๆเขาเป็นคนที่ดีและเอาใจใส่เขาเป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้และเขาก็ยอดเยี่ยมมากๆเขาเองนะครับคิดว่าจอห์นนี่เดปเนี่ยเป็นเพื่อนร่วม งานที่ดีที่สุดและก็เป็นศิลปินหน้าทึ่งท่านหนึ่งเลยแต่ว่านะครับเรื่องราวของจอห์นนี่เดปแล้วก็เรื่องราวของแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยมันรุนแรงมากๆจริงๆครับมันถึงกับขั้นที่มีข่าวมาที่ว่าจอห์นนี่เดปนั้นจะไม่มีวันยืนเคียงข้างดิสนีย์อีกเลยหรือแม้กระทั่งฮอลลีวูดเลยด้วยซ้ำนะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่เราต้องเศร้าเป็นอย่างมากครับมันเป็นข่าวดีและก็ข่าวร้ายในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับการสร้างพาเรตออฟเดอะแคริบเบียนภาคใหม่ขึ้นมาเป็นพาเรตออฟเดอะแคริบเบียนภาคที่6ที่เรารอคอยกันมาอย่างยาวนานเลยครับแต่ในขณะเดียวกันหากว่าไม่มีจอห์นนี่เดปแล้วมันยังสนุกเหมือนเดิมไหมในส่วนตรงนี้นะครับผมอยากที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยมาร่วมกันครับแสดงความคิดเห็นครับว่ามันจะสนุกมากแค่ไหนแต่สำหรับภาคใหม่นี้นะครับก็ไม่แน่นะครับว่ามันอาจจะเปลี่ยนอะไรๆไปหลายๆอย่างก็ได้นะครับหากว่าเรานะครับย้อนกลับไปในช่วงปี2020นะครับดิสนีย์เองก็ได้มีความสนใจครับที่จะพัฒนาพาเรตออฟเดอะแคริบเบียนนั้นในเวอร์ชั่นของผู้หญิงเป็นหลักครับซึ่งจริงๆนะครับเขาจะให้มากับล็อบบี้ครับที่เธอนะครับได้แสดงใน Suicide Squad ครับที่เธอเองรับบทเป็นฮาร์ลีควินนี่แหละครับเป็นตัวหลักนะฮะในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าข่าวมันค่อนข้างที่จะฮือฮามากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับดิสนีย์เองก็ยังมีความที่จะพัฒนารีบูทใหม่อีกด้วยนะครับซึ่งพวกเขาเองนะครับก็มีความคิดที่จะให้เท็ดเอลเลียตแล้วก็เคร็กมาซินนะครับให้พวกเขาทั้ง2คนเนี่ยมาร่วมเขียนบทครับพวกเขานะครับเป็นผู้สร้างเซอร์โนบิลขึ้นมาหากใครได้ดูก็น่าจะรู้จักผลงานเขาอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยครับส่วนตัวเลยฮะ
ผมยังขอยืนยันคำเดิมเหมือนต้นคลิปที่พูดกันมาเลยครับว่าหากว่าวันหนึ่งไม่มีจอห์นนี่เดฟแสดงใน Pirates of the Caribbean นั้นสำหรับผมเองนะครับส่วนตัวเลยผมมองว่ามันไม่ใช่ Pirates of the Caribbean เลยครับ Pirates of the Caribbean ที่ไม่มีจอห์นนี่เดฟนั้นมันอาจจะเป็นที่แบบผมอาจจะอคติก็ได้หรือผมอาจจะมองโลกในแบบแย่ก็ได้แต่เอาจริงๆครับคือเราติดภาพที่เป็นจอห์นนี่เดฟไปแล้วอะฮะเราติดภาพที่เป็นเขาการแสดงที่เป็นเขาและแจ็คสเปโร่ที่เป็นเขาไปแล้วอะฮะเราอยู่กับเขามานานนะครับแต่ถ้าจะให้มองแบบเรื่องราวนี้เนี่ยไม่มีแจ็คสเปโร่อะมันจะกลายเป็นแบบไหนอะคุณอาจจะคิดภาพไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่าผมเองก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันถ้าเกิดวันนึงไม่มีแจ็คแล้วอะจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ยังพอมีนักแสดงใหม่นะครับที่อาจจะแทนจอห์นนี่เดฟได้อยู่พอสมควรแต่อย่างว่าอะไรครับมันจะมีใครแทนจอห์นนี่เดฟได้ล่ะเรื่องราวพวกนี้นะครับมันก็เลยน่าสนใจมากๆเราก็เลยอยากที่จะตั้งสกู๊ปมาเล่นๆครับเพื่อถามเพื่อนๆทุกๆคนว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะครับก็แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้เลยผมอยากให้เพื่อนๆมาช่วยคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่ง Pirates of the Caribbean นั้นไม่มีจอห์นนี่เดฟและแจ็คสเปโร่ไม่ใช่จอห์นนี่เดฟอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าคนไหนสามารถแทนได้หรือไม่ได้เลยนะครับมาช่วยแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับและสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับผมหวังเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเพลิดเพลินแล้วก็ชอบกันกับสกู๊ปเล็กๆที่พวกเราเอามาฝากนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับกดแชร์เพื่อนๆของทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่กับช่องWhat's Upครับ